สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวันเศรษฐาสร้างสะพานเป็นของขวัญวันเด็กหลังนักเรียนต้องเดินลุยน้ำไปเรียนโลกออนไลน์ต่างพากันแชร์โพสต์จากแฟนเพจ Facebook ขยะมรสุมมอนซูนการ์เบจไทยแลนด์ที่นำเสนอเรื่องราวของเด็กนักเรียนในพื้นที่บนเกาะพะยามจังหวัดระนองพร้อมระบุข้อความดังนี้เด็กๆลำบากจังเกาะพะยามจังหวัดระนองขอของขวัญวันเด็กเป็นสะพานให้น้องๆได้ไหมครับขอความใส่ใจหน่อยได้ไหมครับน้ำขึ้นนั่งโป๊ะไปขากลับน้ำลงต้องเดินลุยน้ำกลับเพราะโป๊ะมาไม่ได้นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งช่วยไปสร้างสะพานให้เด็กได้ข้ามไปโรงเรียนก่อนที่จะไปคิดทำแลนด์บริดจ์หรือโครงการสะพานเชื่อมเศรษฐกิจระนองชุมพรให้นายทุนต่างชาติด้วยสะพานข้ามคลองที่เกาะพะยามสร้างไม่เสร็จมาหลายปีเพราะทราบว่าถูกสั่งยกเลิกอย่างเหตุที่เจ้าของโครงการไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตอย่างถูกต้องจากเจ้าของพื้นที่ซึ่งคงเป็นพื้นที่ป่าชายเลนโดยการดูแลโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อมาชาวบ้านในพื้นที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ลูกหลานด้วยการทำแพข้ามแต่วันดีคืนดีแพล่มจนทำให้เด็กเปียกปอนบางได้รับบาดเจ็บและคงเสี่ยงต่อชีวิตอย่างมากหากไม่มีการแก้ไขให้ดีกว่านี้ในโอกาสที่ท่านนายกจะนำพาครม.มาประชุมสัญจรที่ระนองช่วงวันที่22ถึง23มกราคมนี้ถือโอกาสไปเยี่ยมดูเด็กที่เกาะพะยามด้วยนะครับคงไม่เหลือบ่ากว่าแรงท่านมากนักอำนาจของท่านคงช่วยเด็กๆได้ไม่ยากโดยในโพสต์นี้ได้มีการแท็กถึง Facebook นายวราวุฒิศิลปะอาชาและ2 ส.ส.ก้าวไกลอย่างนางสาวรัชนกศรีนอกและนายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ